วัสดีครับก็มาขึ้นด่านกันต่อนะครับพี่น้องตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะนะครับที่ใช้เส้นทางนี้ใช้เส้นทางนี้ในการผ่านนะครับนะก็การตั้งด่านก็จัดคอฟเวอร์จัดยามพร้อมยิงจัดระวังความปลอดภัยให้เรียบร้อยนะครับก็จัดหมดดูครับพี่น้องคือเราจะสแกนรถแต่ละคันแต่ละคันนะครับที่วิ่งผ่านนะถ้ารถไม่มีเป้าหมายถ้าเขาไม่ได้แจ้งเป้าหมายมานะครับเราก็สอบพิรุธเอานะสอบพิรุธวิธีการสอบพิรุธนะครับนี่ก็บางคนก็ยังไม่รู้นะครับว่าสอบพิรุธก็สอบกันยังไงนะครับก็การสอบพิรุธก็คือการดูลักษณะดูอาการนะครับว่าแต่ละคนนี่ที่ว่าผ่านด่านเข้าด่านมานี่เขามีอาการไหมนะครับมีอาการก็อย่างเช่นนั่งในรถตากแอร์มาแต่เหงื่อไหลนะครับนั่งในรถตากแอร์มาแต่เหงื่อไหลลุกรี้ลุกลนในตามนองนั้นนะครับแสดงว่าคุณต้องทำอะไรผิดกฎหมายมาแน่นอนนะครับไม่ว่าเกี่ยวกับทางด้านความมั่นคงหรือเกี่ยวกับไอ้จำพวกยาเสพติดอะไรต่างๆนะครับพึงระลึกไว้ได้เลยนะครับถ้ามาแล้วมีอาการเหมือนดังกล่าวเมื่อกี้นะครับก็ตรวจสอบได้เลยนะครับแสดงว่าไม่รู้ว่ามีอะไรทักอย่างในรถนะคุณทำผิดกฎหมายมาหรือว่าคุณมียาเสพติดมาหรือคุณมีของผิดกฎหมายของหนีภาษีอะไรต่างๆมานะครับก็เราสามารถที่ว่าจะตรวจสอบได้เลยตรวจสอบได้ทันทีนะครับการโบกแต่ถ้าเราโบกทุกคันนะครับถ้าเราโบกทุกคันนี่ก็ไม่ได้นะครับเพราะรถมันจะติดนะครับการใช้ต่างรถจะติดเพราะฉะนั้นนี่คือการขึ้นด่านนี่เราอำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านไปในตัวด้วยนะครับก็เหมือนที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้นะครับการเข้าด่านต่างๆนะการทำงานของผมการปฏิบัติงานต่างๆนะก็เจ้าหน้าที่แต่ละคนนะครับก็ผ่านการอบรมนะครับผ่านการฝึกนะครับผ่านการอบรมผ่านการฝึกฝนมาเรียบร้อยนะครับไม่มีแบบว่าไม่มีแบบว่ามาทำงานแบบไม่มีประสบการณ์ไม่มีทฤษฎีเลยนะครับไม่เคยไปบัตรมาเลยไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการทำงานของเราแต่ละครั้งการโบกตรวจแต่ละครั้งตอนรถหยุดนะครับเราต้องขออนุญาตและก็พูดคุยด้วยวาจานะครับพูดคุยด้วยวาจาไพเราะพูดคุยด้วยวาจาที่ว่าไม่แข็งกร้าวนะครับพูดคุยด้วยวาจาที่มันฟังแล้วมันดูคนที่เขาโดนตรวจก็ฟังแล้วมันดูสบายใจนะครับไม่ใช่ว่าเราโบกตรวจเขาแล้วเราไปขู่เขาอีกทีนึงนะไม่ได้แบบนั้นนะครับไม่ได้การไปบัตรแต่ละครั้งเราต้องนึกถึงใจเขาใจเรานะครับนึกถึงใจเขาใจเราเหมือนอย่างเช่นผมกลับบ้านเหมือนอย่างเช่นผมกลับบ้านไปนะครับแล้วก็ขับรถขี่รถไปเจอด่านตำรวจนะครับเขาพูดจาอ่อนน้อมต่อมตนก็พูดจาดีเราก็ฟังแล้วเราก็สบายใจนะครับเราก็ไม่กดดันนะเพราะฉะนั้นนี่ไอเห็นนะครับรถเยอะก็ตอนติดช่วงตอนเย็นด้วยรถเยอะสักหน่อยนะครับก็เหมือนที่ผมพูดไปนะครับก็สิ่งไหนที่ว่าเราไม่ชอบสิ่งไหนที่เราไม่ชอบสิ่งไหนในที่ว่าเรากดดันเราก็อย่าไปทำกับคนอื่นเขานะครับเพราะฉะนั้นนี่การขึ้นด่านแต่ละครั้งแต่ละรอบนะครับวาจาการพูดคุยวาจาการพูดคุยนี่คือสำคัญที่หนึ่งนะครับสำคัญการพูดคุย
นะครับไอ้คุณที่ว่าเขาเข้าด่านมานี่เขาจะได้ไม่รู้สึกว่ากดดันนะครับเขาได้รู้สึกว่าปลอดภัยนะครับเมื่อได้เจอเรานะครับแต่มันต่างกับคนที่ว่าทำผิดกฎหมายนะครับคนที่ว่าทำผิดกฎหมายนี่พอเข้าด่านมานี่เขาก็ไม่เป็นถูกนะครับเขาลุกลี้ลุกลนก็มีอาการนะครับนี่คือคนไออาการของคนมีความผิดนะครับมันแตกต่างกับชาวบ้านทั่วไปที่ว่าเขาเข้าด่านมาแล้วก็ไม่มีกฎหมายเขาไม่ผิดกฎหมายแรงต่างนะครับเขาเข้าด่านมาแล้วนี่เขารู้สึกสบายใจเขารู้สึกปลอดภัยเมื่อเจอเรานะครับก็เราก็ไปบัตรหน้าที่แบบถูกต้องด้วยกฎหมายนะครับไปบัตรหน้าที่ให้มันชอบด้วยกฎหมายนะครับถ้าเราไปบัตรหน้าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนี่คือไม่ว่าใครเขาก็ไม่ชอบอยู่แล้วนะครับการรีดไถการขูดรีดอะไรต่างๆนะครับเราจะไม่นำมาปฏิบัติเด็ดขาดนะครับเราจะไม่นำมาปฏิบัติเด็ดขาดนะเพราะฉะนั้นนี่คือของแบบนี้มันผิดกฎหมายอยู่แล้วนะครับเมื่อชาวบ้านเมื่อประชาชนก็ไม่ชอบแล้วลองคิดดูว่าเราเป็นเจ้าที่นี่ถ้าเราถูกปฏิบัติเราถูกกระทำแบบนั้นเราก็ไม่ชอบเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่ฝากไว้ว่าสิ่งไหนที่เราไม่ชอบเราก็อย่าไปทำกับคนอื่นเรานะครับนี่ก็ตอนนี้ก็พอสมควรแล้วนะครับก็ได้เวลาเลิกด่านแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตยกเป้ขึ้นหลังก่อนนะครับโอ้ยหนักพอสมควรนะครับพี่น้องหลายกิโลเลยอยู่บนหลังเอ้ก็ไปหาที่ฐานที่ตั้งนะครับไปหาฐานที่มั่นนะเพื่อที่จะทำกับข้าวต่อนะ